สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เจาะลึกเบื้องหลังรายการ Gen Z and Classical Music กับโปรดิวเซอร์ประจำรายการและมุกณัฐฐาคุณกระจรบทเพลงที่เพิ่งจบไปเป็นบทเพลงสำหรับโอโบและเปียโนชื่อ3 Romance นะคะสำหรับ2เครื่องนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแน่นอนว่ามุกเป็นนักโอโบก็เลยเลือกบทเพลงนี้ที่ส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆมาเปิดให้ฟังซึ่งท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้รับฟังเป็นท่อนที่2ของบทเพลงนะคะบทเพลงนี้เนี่ยโรเบิร์ตชูมานอาจจะคุ้นเคยชื่อกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเคยพูดถึงไปแล้วเนาะเขาแต่งบทเพลงนี้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับภรรยาของเขาที่เขารักมากๆคลาร่าชูมานค่ะก็สำหรับนักโอโบเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากๆเลยท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะอุ๊ยเพราะจังไปเรื่อยๆนะคะแต่ความจริงเนี่ยโหมันซ่อนเทคนิคเอาไว้มากมายแล้วก็เป็นการเรียกว่าท้าทายเลยสำหรับนักโอโบเพราะว่าเหนื่อยมากๆค่ะถ้าฟังดีๆเนี่ยนักโอโบยังไม่ได้หยุดเป่าเลยนะคะทั้งเพลงเวอร์ชันที่เพิ่งเปิดไปเป็นเวอร์ชันที่แสดงโดยนักโอโบที่มีชื่อเสียงมากนะคะเซรีนโมเน่ค่ะก็วันนี้มีความพิเศษหน่อยตอนนี้แขกรับเชิญกำลังทำหน้าแบบกวนๆอยู่นะคะเขินครับไม่ใช่อะไรท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยเสียงนี้หรือเปล่าจากรายการอื่นหรือว่าคนที่มักจะพูดว่าอะไรนะขออีกสักรอบรู้หรือไม่กับณัฐฐาคนขจรได้ฟังแบบสดด้วยวันนี้ครับผมขอต้อนรับน้องป๊อปนะคะสวัสดีครับป๊อปจิตรินเมฆเหลือนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการนี้ครับผมนี่เรามาถึงจุดที่มีโปรดิวเซอร์รายการมาเป็นแขกรับเชิญแล้วนะคะครับผมงบเชิญแขกหมดแล้วครับไม่ใช่ครับผมแหมพูดถึงตัวเองสักเล็กน้อยมาทำรายการนี้ได้ยังไงดีกว่าเนาะคือตอนแรกก็เป็นตอนนี้ก็ยังเป็นโคโปรดิวอยู่นะครับตามตำแหน่งแต่ว่าได้รับมอบหมายว่าไหนชอบฟังเพลงอยู่แล้วก็ให้รับผิดชอบรายการเกี่ยวกับเพลงของสถานีให้หมดเลยค่ะทีนี้พอเห็นชื่อรายการ Gen Z and Classical Music โอ้เพลงคลาสสิกเว้ยเราก็พอจะมีความรู้อยู่เล็กๆน้อยๆมากๆแบบพอรู้ว่าเอ้ยอ่านเพลงเนี้ยดังของโมซาร์ทแต่ไม่รู้ชื่อเพลงไอ้เพลงนี้เป็นลิงโทนมือถือของบีโธเฟนแต่ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ามีความรู้คลาสสิกสักนิดนึงเนาะนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆแล้วส่วนตัวเคยเล่นดนตรีมาก่อนไหมอ๋อตอนเด็กๆเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราพูดค้าขากันนี่มันจะแอบไม่ชินแปลกๆหน่อยวันนี้อาจจะแบบว่าขอเป็นกันเองสักนิดนึงเนาะครับผมก็ตอนเด็กๆเคยเล่นดนตรีหลายชิ้นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรอดครับเพราะว่าเป็นคนที่โฟกัสอะไรนานๆไม่ค่อยได้ถ้าไม่ได้ชอบมากๆนะเพราะว่าตอนเด็กๆเรียกว่าโดนบังคับเล่นไหมก็ไม่เชิงคือเลือกเองนะแต่ว่าพอเลือกเองปุ๊บลองเล่นแล้วเอ้ยไม่ชอบว่ะเหมือนอยากรู้อยากลองเนาะใช่อยากรู้อยากลองเลยคือตอนเด็กๆก็เคยเล่นแบบดนตรีไทยก็เคยเล่นสักพักหนึ่งแล้วแบบโหไม่เท่เลยอ่ะอยากเพื่อนเล่นเปียโนอยากไปเล่นเปียโนแบบเพื่อนว่างก็เลยไปลงเล่นเปียโนลงซ้อมเปียโนตอนแรกก็จะเป็นแบบคีย์บอร์ดก่อนก็กดโดเรมีไปไล่โน้ตไปอยู่ประมาณปีหนึ่งก็แบบไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเพราะว่ากลับบ้านไปก็ไม่ได้ซ้อมมาถึงก็เล่นแค่ในคลาสอย่างเดียวก็เลยเลิกไปทีนี้ตอนโตขึ้นมาหน่อยนึงแม้ตอนนี้ตั้งแต่เด็กๆคือชอบวงร็อกอยู่แล้วซื้อกีตาร์มาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรือว่ากีตาร์โปร่งตอนแรกซื้อไฟฟ้าเลยด้วยความไม่รู้โอ้โหโหดมากมาถึงก็นั่งเรียนเองแกะคอร์ดเองเล่นเพลงครบเองเล่นได้อยู่ 4-5 เพลงเลิกเบื่อง่ายมากเบื่อง่ายมากครับมาถึงจำได้เลยเพลงแรกแกะซอมบี้โอ้โห in your head ใช่เพลงนั้นเลยแล้วก็เพลงไทยทั่วๆไปอีก 2-3 เพลงอะเนาะหลังจากนั้นอีกหลังจากกีตาร์บ้าแบบ X Japan ชอบ
บบเอสเปนจะเป็นวงร็อกของญี่ปุ่นนะที่แบบเพลงบัลลาดเขาจะเพราะมากใช่เพลงช้าเนี่ยเพราะมากแล้วในช่วงหลังๆแบบหลังจากรียูเนียนมาเนี่ยแกจะเอสเปนจะมีมือเบสคนใหม่ชื่อว่าฮิโตะแกเล่นไวโอลินได้ด้วยอ้าวซื้อไวโอลินสิครับโอ้ยจริงเหรอจริงที่บ้านยังมีอยู่เลยซื้อมาปุ๊บรู้เลยว่ามันไม่ง่ายเลยวะถ้าไม่เรียนนี่ไม่มีทางแบบเล่นเป็นแน่นอนนึกว่าจะแบบอพอแกะเหมือนกีตาร์ได้เหมือนเปียโนได้ไม่ได้เลยแค่วิธีจับไม้จับอะไรก็จับตัวเปียโนเอ้ยจับตัวไวโอลินก็ยากแล้วใช่ก็เลยมีตังค์ซื้อตัวไวโอลินแต่ไม่มีตังค์ไปเรียนโถ ก็เลยวางไว้ตรงนั้นเนี่ยเนี่ยแขกรับเชิญตั้งหลายคนนักไวโอลินลองถามดูก็จริงนะบอกช่วยสอนหน่อยครับแต่มาเรียนตอนนี้จะทันไหมเนี่ยทันดนตรีนี่มันไม่จำกัดอายุเรียนเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไว้ว่ากันแล้วกันนะตามนั้นครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะฟังเพลงเยอะเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนชอบฟังอยู่แล้วได้มาจากพ่อแม่ตลอดแม่บอกว่าตอนเด็กตอนอยู่ในท้องเนี่ยแม่ก็ให้ฟังเพลงบรรเลงตลอดแต่ไม่รู้แม่เปิดอะไรเหมือนกันแต่แม่เขาบอกเนี้ยประมาณนั้นอ้าวแล้วส่วนตัวนะปัจจุบันนี้ฟังคลาสสิกบ้างไหมก่อนทำรายการดีกว่าก่อนทำรายการก็ฟังบ้างครับบ้างแบบบ้างจริงๆแต่ไม่ได้ฟังคลาสสิกแบบคลาสสิกเลยจะฟังเป็นคลาสสิกยุคใหม่หน่อยเช่นยังไงคะคือเพลงหนังเหรอใช่ประมาณเพลงหนังเพราะว่าซาวด์แทร็กใช่เพราะว่าชอบดูหนังอยู่แล้วก็เลยจะฟังพวกซาวด์แทร็กเยอะแล้วก็พอรู้ว่าซาวด์แทร็กเรื่องนี้คนนี้แต่งอย่างสมมติไอ้เอลิโกโมเลคอนเน่แต่งก็จะจำเอลิโกโมเลคอนเน่ได้แล้วก็ไปฟังต่อแต่คนอื่นก็จะไม่รู้จักแบบเพิ่งจะมารู้จักชูมานชูเบิร์ตอะไรตอนมาทำรายการนี่แหละนะครับผมแต่จริงก็อาจจะเคยฟังเพลงคลาสสิกหลายเพลงแต่แค่ไม่รู้ว่าใครแต่งหรือว่าชื่อเพลงอะไรเอ้ยได้ยินแล้วรู้จักรู้จักใช่เพิ่งจะรู้ว่าแบบมันชื่ออะไรเออประมาณนั้นเลยคือตอนเด็กจำได้ว่าจะถ้าจะเกี่ยวคลาสสิกสุดก็จะชอบดูหนังเพลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วหนังเพลงตอนเด็กเนี่ยจำแฟนตาซีได้ของดิสนีย์คือเขาจะเอาพวกเพลงคลาสสิกมาทำใส่ไปในโมชั่นใส่ภาพการ์ตูนใช่แล้วก็แบบเฮ้ยเพลงเพราะจังเลยจำได้เพลงหนึ่งคือตอนนั้นแฟนตาเซีย2002หรือ2000นี่แหละจำไม่ได้ละมันจะมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งเป็นคล้ายๆชีวิตของพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งแกใช้เพลงของไอ้ตึ๊ดๆๆ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 
นักประพันธ์ชาวอเมริกันอะเกิร์ชวินแรปโซดี้อินบลูใช่เกิร์ชวินแรปโซดี้อินบลูพยายามคิดอยู่เอ๊ะร้องอะไรไปอันนั้นแหละก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้จะจำติดหูมาตลอดเคยดูโนดาเมไหมโนดาเมคันตาบิเล่เคยดูแล้วก็ตอนมาก็เคยดูโนดาเมคันตาบิเล่แล้วแบบเอ้ยมันมีเพลงนี้นี่หว่าเราจำได้ว่าเราเคยดูตอนเด็กๆก็เลยแบบชอบโนนาเมะเพราะว่าแบบมันมีเพลงคลาสสิกด้วยแล้วก็เนื้อเรื่องมันสนุกด้วยแล้วเพลงมันก็เป็นเพลงดังเนาะเพลง เขาเลือกแต่เพลงเพราะๆมาทั้งนั้นเลย มีโอโบคอนแชตโตด้วยในเรื่องจำไม่ได้คนเป่าโอโบหรอมากเรียกว่าไม่รู้ดีกว่าจำ อาจจะจำไม่ได้มันจะมีฉากหนึ่งที่คนเล่นโอโบเขาชอบโนดาเมะแล้วก็จะเขาจะเล่นเพลงของโมซาร์ทแล้วตอนแรกเขาเล่นเป็นสีเทาแล้วพอแบบเจอโนดาเมะกลายเป็นโมซาร์ทสีชมพูพอจะเริ่มคุ้นแล้วพอจะเริ่มมีเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจไปลองเปิดดูได้โนดาเมะคันตาบิเล่สนุกมากสนุกมากๆครับมีเป็นทั้งซีรีส์มีทั้งเป็นการ์ตูนมีเป็นหลายเวอร์ชันมากเลยใช่มีถ้าจะดูก็ดูมี3ภาคมีโนดาเมะคันตาบิเล่โนดาเมะปารีสแล้วก็โนดาเมะฟินาเล่ใช่ไหมใช่โอเคตามนั้นสนุกคือจริงๆพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆต้องเรียกว่าเราชอบฟังเพลงเพราะว่ามาจากพวกการ์ตูนญี่ปุ่นเลยตอนเด็กการ์ตูนญี่ปุ่นมันจะมีแบบเพลงเปิดใช่ไหมคนอื่นจะคนอื่นจะกรอตลอดแต่อีนี่จะแบบนั่งฟังเฮ้ยชอบแล้วก็จะมาฟังไล่ฟังไปหลายๆเพลงแล้วก็แตกลายออกไปอ่ะเป็นเพลงแนวอื่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเวลาเปิด YouTube แล้วมันออโต้เพลย์ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเพลงในสไตล์เดียวกันไปเรื่อยๆใช่ๆประมาณนั้นแต่อีนี่ยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มี YouTube นะก็ต้องเสาะหาเองว่าเอ้ยคนเนี้ยเอ้ยเพลงแนวนี้มันเรียกว่าอะไรเรียกว่าร็อกอันนี้เรียกว่า
country อะไรอย่างเงี้ยตามนั้นก่อนที่จะไปคุยกันต่อเปิดเพลงกันหน่อยไหมวันนี้แบบขอเพลงโปรดของป๊อปสักเพลงสองเพลงได้เลยเราเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวเพลงแรกจะเปิดเนี่ยมีชื่อว่าเป็นเพลงญี่ปุ่นเป็นนักประพันธ์ญี่ปุ่นเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนของสตูดิโอจิบิเรื่อง Spirited Away เนี่ยคนฟังอ่ะชอบชัวชอบมากแน่ๆก็เป็นเพลงที่ชื่อว่า The Name of Life หรือว่า Inoshino Namae นี่มีชื่อภาษาญี่ปุ่นให้ด้วยใช่ก็ประพันธ์โดยคุณโจฮิไซชิเนาะคุณโจฮิไซชิก็เป็นนักประพันธ์แบบมือทองของประเทศญี่ปุ่นน่ะใช่ที่แบบเก่งมากๆแกประพันธ์เพลงให้การ์ตูนค่ายจิบิเนี่ยเกือบทุกเรื่องแล้วก็ยังมีผลงานอย่างอื่นของแกนะอย่างเช่นแบบพาราลิมปิกฤดูหนาวของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแกก็เคยประพันธ์ให้ประมาณนั้นก็ลองไปรับฟังกันดูครับผมกลับเข้าสู่รายการ Gen Z and Classical Music นะครับกับผมจิตรินเมฆเหลืองครับผมโดนแย่งหน้าที่เรียบร้อยจริงๆเรายังไม่ได้บอกท่านผู้ฟังเลยว่าทำไมวันนี้เราถึงได้มาคุยกันใช่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 คือวันนี้เรียกว่ายังไงดีเฉลิมฉลองฟังดูยิ่งใหญ่ One Year Anniversary ครับค่ะครบรอบรายการ Gen Z and Classical Music เย้ปรบมือ yeah. ใส่ซาวด์เอฟเฟคปรบมือมาครับผมจริงๆอยากถามพี่มุกว่าพี่มุกเนี่ยเริ่มรายการนี้ได้ยังไงเป็นคำถามที่มีคนถามเยอะมากโดยเฉพาะนักดนตรีด้วยกันเองเวลาเจอกันเขาจะถามว่าทำไมถึงมาทำตรงนี้ได้ก็จริงๆมันเริ่มมาจากการที่เพื่อนมุกเพื่อนของมุกเนี่ยเคยจัดรายการกับไทย PBS เหมือนกันก็คือรายการห้องเรียนโลกใช่ที่จะเป็นรายการแนะนำการไปเรียนต่อต่างประเทศเขาก็จะเชิญคนจากสาขานั้นสาขานี้เรียนที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมาคุยก็เป็นตัวแทนของสาขาดนตรีก็เลยได้มาคุยในรายการแล้วก็มีพูดในเรื่องของแบบความปรารถนาส่วนตัวที่อยากจะเขาเรียกว่าไงโปรโมทดนตรีคลาสสิกให้กับคนไทยรู้จักมากขึ้นแล้วทีนี้พี่เอที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิทยุเนี่ยเขาก็ฟังแล้วเขาสนใจเขาก็เลยถามว่าสนใจจะมาจัดรายการที่ให้ความรู้คนฟังเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกไหมเพราะว่าส่วนตัวมุกเคยจัดเหมือนกับเป็นการทอล์กพูดเขาเรียกว่าไงดีพรีเซนเทชันเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกให้กับคนทั่วไปฟังด้วยเหมือนสัมมนาใช่ประมาณนั้นค่ะเคยจัดตอนอยู่ที่ยุโรปที่เยอรมันกับที่เบลเยียมให้คนไทยฟังก็เลยพี่เอเขาก็บอกว่าดูแล้วน่าจะมาทำได้อะไรอย่างนี้ให้ลองส่ง proposal มาก็ส่งมาแล้วก็ได้มาจัดเลย แบบงงๆอยู่ดีๆก็มาอัดได้เลยค่ะงงเลยให้ทำอะไรอะคะ ผมก็ตอนนั้นผมก็งงกันคืออันนี้เล่าจากฝั่งผมเนาะพอเขาแอสไซน์มาว่าจะมีรายการใหม่เพิ่มขึ้นมามันก็มีหนึ่งในนั้นก็เป็นรายการ Gen Z and Classical Music นั่นแหละก็แบบเฮ้ยเอาใครมาจัดเฮ้ยเขาเป็นใครแล้วเดี๋ยวเขาจะมาอัดแล้วเอาแล้วเราต้องทำตัวยังไงอะไรนั่นสินี่ก็งงเหมือนกันว่าฉันเป็นใคร อยู่ดีๆก็ได้มาอัดแล้วตอนเจอกันครั้งแรกพี่มุกแบบรู้สึกไงเจอหน้าเราก็แบบน้องคนนี้หรออ๋อโอเคไม่เพราะว่าไม่คิดว่าจะแบบจริงๆตอนนั้นป๊อปเพิ่งจบเลยด้วยใช่ไหมใช่ใช่เพิ่งจบมาแบบใหม่ๆเลยใช่ก็มาทำรายการตอนนั้นก็หูกว่าจะจำได้ว่าวันแรกเนี่ยมาอัด3ตอนรวดใช่งงมากเหมือนกันคือไม่คิดว่ามันจะหนักด้วยเรามันแบบว่าลองดูลองนัดคนมาแล้วก็มาถึงแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยจำได้ตอนนั้นนะถ้ากลับไปฟังตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังไม่ต้องฟังก็ได้ยองเอวตะกักแบบใช่แบบว่าพูดอะไรต่อดีแต่ว่าก็ได้แขกรับเชิญที่มาช่วยกันคุยอะไรอย่างนี้ครับผมอาจารย์ยศเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกเลยตอนนั้นก็งงกันเราก็กลัวไงว่าเขาจะทำตัวไม่ถูกเลยไปนั่งดูกันคราวนี้คนแต่งเต็มห้องเลยใช่คนเต็มห้องเลยเขินมากหนักกว่าเดิมอีกจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยไปอัดกันก็จะมีพี่ช่างเทคนิคคนหนึ่งมีผม
ีพี่เอแล้วก็มีพี่มุกแล้วก็มีแขกรับเชิญโหเยอะมากเยอะมากปัจจุบันนี้นี่อัดไปอัดมาเหลือมุกคนเดียวบางตอนไม่มีแขกรับเชิญนั่งคนเดียวครับผมตามนั้นแล้วหลังจากนั้นน่ะพอผมได้ตัวไฟล์รายการมาเนี่ยผมก็ปวดหัวมากตัดเป็นรายการที่ตัดยากไหมจริงๆถ้าเทียบกับรายการอื่นณตอนนี้ก็ยังเป็นรายการที่ตัดยากที่สุดอยู่นะในบรรดาแบบทุกรายการที่ผมโปรดิวมาแต่ว่าตอนแรกๆของรายการเนี่ยผมจะตัดแบบวันละตอนได้อะใช่ไหมใช่ใช้เวลาแบบนั่งเล็มแบบจุดที่แบบมีเสียงอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกๆก็เหมือนเราจะยังตกลงกันไม่ค่อยลงตัวบางอย่างนะเช่นแบบเพลงให้เปิดเรายังไม่มีรูปแบบชัดเจนใช่เหมือนแบบยังไอ้เพลงตรงนี้เปิดอะไรถึงตรงไหนอะไรแบบเนี้ยก็ยังงงๆกันอยู่จำได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะเปิดเพลงกันแบบมีปัญหาเยอะมากเอ๊ะพูดถึงท่อนนี้แต่ทำไมเปิดเพลงไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องมานั่งแก้ตอนหลังเปิดผิดเพลงก็มีเปิดผิดเพลงด้วยเพราะตอนนั้นบางทีชื่อแบบงงชื่อไฟล์ผิดหรืออะไรอย่างงี้ก็ผิดเลยใช่ประมาณนั้นจำได้ว่าบอกว่าจะเปิดเพลงMeditationไปเปิดบาร์กอะไรเงี้ยตอนนั้นตลกมากคือตอนนั้นอ่านไม่ออกด้วยบางทีพออ่านไม่ออกเราก็จะแบบเพลงนี้แหละมันคงใช่เพราะมันเหลือเพลงเดียวอะไรอย่างเงี้ยสรุปไม่ใช่เป็นผิดเพลงแต่เดี๋ยวนี้พอเริ่มรู้ชื่อนักประพันธ์แล้วก็แบบอันนี้จับแนวทางได้จับแนวทางได้เขียนอย่างนี้น่าจะแปลว่าอย่างนี้นะใช่เพราะว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยชอบมีภาษาแปลกๆฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมันมีครบเลยอิตาเลียนใช่แล้วบางทีถ้ามีเบอร์เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยเราจะเล็งได้ว่าเอ้ยอันนี้เบอร์นี้ใช่ไหมโอเคถูกหรือถ้าให้ดีตอนนี้ก็จะคุยกับพี่มุกว่าเอ้ยพี่มุกลิสต์มาให้หน่อยเพลงนี้เปิดถึงวินาทีเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จะได้ไม่พลาดประมาณนั้นเลยก็เป็นการทำงานแบบงงๆเนาะช่วงแรกๆใช่งงมากก็มาลงตัวจริงๆช่วงแบบตอนที่10กว่าเนาะใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็จะมีแบบช่วงที่หายไปยาวๆด้วยอ๋อใช่คือมาอัดสต็อกไว้เจอกันบ่อยมากช่วงนั้นแล้วก็หายไปเลยหลายเดือน2เดือนได้เต็มๆเลยใช่ก็คือแบบเพราะว่าช่วงนั้นมีคอนเสิร์ตเยอะมีไปต่างประเทศแล้วก็มีเป็นช่วง Bangkok Music and Dance Festival สักอย่างหนึ่งช่วงเดือนตุลาที่จะมีเล่นงานเหมือนแบบเทศกาลแล้วก็มีแสดงบัลเล่ต์มีอะไรอย่างเงี้ยจะซ้อมทั้งวันทั้งคืนก็เลยไม่ได้มาอัดรายการอัดเก็บไว้เยอะมากตอนนั้นผมก็ปวดหัวมากเพราะว่าแบบมันเยอะพอผมเป็นโรคที่แบบพอได้งานมาแล้วเนี่ยจะต้องตัดให้มันเสร็จไปเลยแล้วช่วงนั้นก็ตั้งแบบเจนซีอ่ะเจนวันนี้ตื่นมาเจนซีอีกแล้ว อะไรอย่างงี้เจนซีทุกวันใช่ครับประมาณนั้นพักก่อนดีกว่าไหมบทเพลงบทเพลงของพี่มุกครับวันนี้มีอะไรมาเปิดค่ะก็บทเพลงที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้เนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ250ปีเบโธเฟนก็เบโธเฟนเกิด17ธันวาคมปีเดี๋ยวนะลบไป250ปีเอาเป็นว่ายกให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้ฟังในการคิดคำนวณคณิตศาสตร์นะคะเพราะว่าทางนี้เนี่ยไม่ถนัดเลยรบกวนด้วยนะครับผมน่าเกลียดมากก็นั่นแหละค่ะก็ครบรอบ250ปีซึ่งทั้งโลกเนี่ยก็จะเฉลิมฉลองกันด้วยการแสดงบทเพลงของเบโธเฟนเยอะมากเอาให้เบื่อกันไปเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าซึ่งในไทยเองก็เช่นกันบอกเลยว่าอย่างวง Thailand Philharmonic เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะแสดงเคยพูดไปแล้วในตอนของ Thailand Philharmonic ว่าเขาจะแสดงซิมโฟนีของเบโธเฟนเนี่ย9เบอร์ภายใน2วันแค่ได้ยินก็แบบว่าเหนื่อยตั้งแต่ว่านักดนตรีจะเริ่มซ้อมกันยังไงเนี่ยผมจำได้ตอนนั้นผมนั่งฟังอยู่ด้วยงงเหนื่อยแทนงงใช่ยังหมายเลข9ซิมโฟนีหมายเลข9 All to Joy ที่ดังที่สุดเลยเนี่ยนา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 นจะเป็นวงเยาวชนบ้างแล้วก็ที่แสดงไปแล้วจะมีวงของทางสถาบันกัลยาร่วมกับเหล่าทัพอะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยว BSO RBSO จะแสดง2รอบเดือนธันวาคม RBSO ปีนี้จะเล่นเบอร์3เบอร์6เบอร์9เราเคยเปิดเบอร์3ไปแล้วอีโรอิก้าที่เกี่ยวกับเบอร์9ก็เปิดไปแล้วเช่นกันวันนี้ก็เลยจะขอเปิดเบอร์6
ให้ฟังก่อนที่จะได้ไปรับฟังของจริงกันกับวง RBSO ในวันที่22สิงหาคมครับผมก็เบอร์6เนี่ยจะมีชื่อเล่นว่า Pastoral นะคะเป็นในคีย์ F Major Opus ที่68ซึ่งเพลงนี้เนี่ยส่วนตัวมุกชอบมากมันน่ารักมากเลยอย่างท่อนแรกเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ฟังก็มันจะได้บรรยากาศแบบว่าตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีเสียงนกร้องแบบกุ๊กกูกุ๊กกูอะไรอย่างนี้ก็ลองฟังแล้วก็นึกภาพตามธรรมชาติสดใสได้เลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่วงมอสโกฟิลฮาร์โมนิกเคยแยกร่างได้เมื่อวันที่7ถึง13สิงหาคมปี2000วง Moscow Philharmonic ที่มีชื่อเสียงจากประเทศรัสเซียได้ทำการเดินทางมาแสดงคอนเสิร์ตยังประเทศฮ่องกงแต่ในความเป็นจริงแล้ววงนั้นไม่ใช่วง Moscow Philharmonic เนื่องจากวงกำลังทำการเดินสายทัวร์อยู่ในยุโรปส่วนวงที่แสดงในฮ่องกงกลับกลายเป็นวงที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าจากรัสเซียแทนทางรัฐบาลฮ่องกงรู้สึกอับอายมากเมื่อได้ทราบข่าวและทำการส่งจดหมายไปยังออร์แกไนเซอร์แต่ก็ได้รับกลับมาเพียงคำตอบที่เป็นภาษารัสเซียผู้ชมบางส่วนเรียกร้องขอค่าตั๋วคืนไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกพอใจกับคุณภาพของคอนเสิร์ตนี้ก็ตามก็เป็นบทเพลงจากลุดวิกฟานเบโธเฟนที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแน่นอนครับผมเพราะเป็นริงโทนโทรศัพท์มือถือแหมเรามาคุยในเบื้องหลังของรายการเราบ้างดีไหมได้ให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นตอนนึงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วปกติเนี่ยพี่มุกจะไปเวลาจะไปเชิญแขกหรือคิดตอนเนี่ยพี่มุกเริ่มจากอะไรจริงๆถ้าช่วงแรกๆเลยของการจัดรายการเนี่ยจะมีคอนเซปต์อยู่แล้วว่าจำได้ไหมที่ว่าเราจะมีพูดถึงเครื่องดนตรีเครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าทองเหลืองเปอร์คัชชันอะไรเงี้ยแล้วก็มีคอนเซปต์ตรงนี้แล้วก็ไปเราก็มีคนในใจอยู่แล้วว่าอยากให้คนคนนี้เขาแบบเป็นปรมาจารย์ด้านเนี้ยต้องเขาต้องมาเขาต้องมาเล่าแล้วก็เรามั่นใจว่าเขาพูดเก่งอ่ะเขามาเล่าได้แน่นอนก็จะอย่างอาจารย์โยศอาจารย์วานิชโปตวานิชอาจารย์ออฟอาจารย์มากมายเลยแล้วก็จะมีอย่างเช่นมาเล่าเรื่องราวสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นถ้ามีใครที่แบบเพิ่งจะจัดกิจกรรมอะไรกำลังจะมีคอนเสิร์ตอะไรอะไรเงี้ยเราก็เชิญเขามาออกว่าสนใจมาพูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมสิ่งที่น่าสนใจอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่อย่างตอนของอาจารย์อ้อมที่มาพูดเรื่องของระบบการเรียนการสอนแบบซูซูกิคือจริงๆมุกพยายามหัวข้อกว้างๆหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าอยากให้คนฟังคนไทยเนี่ยได้ฟังแล้วรู้จักดนตรีคลาสสิกมากขึ้นในหลายๆมุมมองอะไรอย่างนี้แต่หลังๆมาก็จะเริ่มแบบแตกแขนงเป็นเครื่องดนตรีเป็นคอมโพเซอร์มากขึ้นเจาะลึกใช่ก็คือหลังจากที่ทุกคนได้รู้จักดนตรีแบบคร่าวๆเราก็จะเริ่มมาเจาะอย่างที่มีอัดไปแล้วก็อย่างเช่นว่าเราเริ่มพูดถึงเครื่องดนตรีอย่างวิโอลาหรือว่าคลาริเนตแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีอีกคอมโพเซอร์เช่นชูมันเบโธเฟนโมซาร์ทแล้วก็จะมีอีกมากมายแน่นอนอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ตลกตรงที่คือวิธีการหาแขกรับเชิญพูดเรื่องการหาแขกรับเชิญเลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราตามหาคนที่เป็นปรมาจารย์ด้วยแน่นอนคนที่ส่วนตัวเรารู้ว่าคนนี้พูดเก่งเป็นคนตลกแล้วก็ล่าสุดก็แค่เดินไปเดินผ่านนักดนตรีคนไหนที่แบบสนิทกันอย่างพี่เมฆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เมฆคะพี่มีคอมโพเซอร์ในดวงใจไหมคะคือถามแขกว่าพี่มีนักประพันธ์ในดวงใจไหมอาจารย์ยศคะมีนักประพันธ์ที่ชอบไหมคะ ผมชอบคอปแลนพี่เมฆก็พี่ชอบรามส์ครับ แล้วพี่แบบทำไมพี่ถึงชอบรามส์เขาก็เริ่มเล่ามาคร่าวๆพี่สนใจมาเล่าในรายการไหมคะ กลายเป็นเหมือนหลอกใช้แขกรับเชิญแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าใช้มุกเนี้ยบ่อยจนนักดนตรีเขาจับทางกันได้แล้วอ้าวแล้วทำไงอ่ะเขาก็โอ้ไม่เขาก็ยินดีเขาก็อาจจะแบบว่าขอเวลาหน่อยนะเดี๋ยวทำข้อมูลมาหรือแบบว่าบางที
เห็นคนนี้ไปเรียนต่อประเทศนั้นประเทศนี้มาเอ้ยโตโต้ไปเรียนต่อที่อังกฤษมาสนใจมาพูดเรื่องดนตรีคลาสสิกในอังกฤษไหมโตโต้ก็เฮ้เฮ้ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าก็อ๋อได้ครับคือเขาก็จะพอมีความรู้ค่ะจะไม่ได้รู้ลึกขนาดว่าดนตรีคลาสสิกในประเทศนั้นเนี่ยมันอย่างรากมันใช่แต่ว่าเขาก็จะพอรู้เรื่องราวอย่างเช่นว่ามีจุดเด่นอะไรอย่างตอนอังกฤษเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันจะมีพวกวงออเคสตราต่างๆมีโรงเรียนดนตรีที่มีนำหน้าว่ารอยัลอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเกร็ดในรายการได้หรือว่าตอนพี่ภูมิที่พูดถึงที่รัสเซียเขาก็จะดึงความคาแรคเตอร์ความเป็นคนรัสเซียออกมาให้เราเข้าใจดนตรีมากขึ้นเพราะว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ซึมซับบรรยากาศเหล่านั้นมาจริงๆตอนพี่ภูมิเนี่ยเป็นตอนที่ผมเสียดายมากพอสมควรครับทำไมล่ะคือต้องตัดทิ้งเยอะเพราะว่าคือข้อมูลมันแน่นมากแน่นเกินแต่ก็เลยต้องเลยตัดข้อมูลบางอย่างทิ้งไปที่แบบถ้าเลือกให้เลือกว่าตัดทิ้งอันไหนก็คงต้องอันนี้ทิ้งอะไรอย่างนี้อ๋อจริงๆล่าสุดพี่ภูมิเพิ่งกลับมาแสดงที่ไทยก็ว่าจะเชิญมาออกรายการแต่ว่านัดเวลากันไม่ได้เลยเสียดายมากเป็นคนที่เล่าเก่งพี่มุกมีแขกรับเชิญที่ชอบแบบประทับใจบ้างไหมแขกรับเชิญที่ประทับใจเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวเราพูดก่อนก็ได้ส่วนตัวเราอ่ะชอบผู้ออฟอ๋อโอ้ยอันนี้ที่เชื่อว่าแม้แต่คนฟังทุกคนก็ชอบใช่แกโอ้โหแกเล่าเรื่องที่แกเล่ามาคือหนึ่งแกเตรียมข้อมูลมาแล้วเรารู้เลยว่าแกเตรียมข้อมูลมาแน่นมากใช่แล้วก็สองคือแกเล่าได้แบบค่อนข้างลื่นไหลพอสมควรใช่ค่ะอืมแล้วก็เขาจะมีเกรดเล็กเกรดน้อยที่น่าสนใจมากบางทีแบบว่าคุยกันอยู่เอ๊ะทำไมโยงไปเรื่องแบบซากุระญี่ปุ่น อะไรเงี้ยเอ๊ะแล้วก็โยงความเป็นญี่ปุ่นมากับดนตรีคลาสสิกอีกความเป็นนิสัยของคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเฮ้ยน่าสนใจมากใช่แล้วครูออฟที่แบบผมชอบอย่างหนึ่งคือเวลาแกเหมือนจะออกทะเลแล้วอะอีกสักพักหนึ่งแกจะเลี้ยวกลับมาโดยที่เราไม่ต้องมาพยายามใช่ใช่แบบว่าควบคุมตัวเองได้ใช่ตอนแรกผมแบบเอาละเตรียมตรงนี้เตรียมตัดละไม่ได้เกี่ยวเลยอ๋อโอเควอลกลับมาได้ประมาณนั้นแล้วพี่มุกอะครับนอกจากครูออฟแล้วมีคนอื่นไหมโหตายละมันเยอะมากเลยอะสักคนนึงพี่บอยดีไหมพี่บอยพี่บอยซาวเอนจิเนียร์อันนี้เป็นตอนที่สร้างเรียกว่าเป็นตำนานให้กับไทย PBS ที่ทุกคนงงมากๆว่าทำไมมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากแล้วก็คนฟังเยอะด้วยเยอะจนมีคนมาถามผมว่าซื้อโปรโมทหรือเปล่าเป็นเทปเดียวเลยที่โอ้โหยอดแชร์เยอะมากใช่แล้ว300คนก็มาถามบอกว่าแบบที่ไทย PBS ก็ถามว่าเขาเป็นใครก็เลยไปถามพี่บอยว่าพี่เป็นใครอ่ะพี่บอยก็บอกเออพี่เป็นใครวะแต่เหมือนคนในวงการจะรู้จักแกเยอะมากเลยนะใช่เขาเป็นคนกว้างขวางแล้วก็เป็นคนที่ไนซ์อ่ะเป็นคนอัธยาศัยดีทุกคนรักตามนั้นเขาคุยกับนักดนตรีทุกคนได้หมดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะคุยกับทุกคนได้เนาะใช่พี่เป็นคนที่อยู่ได้ทุกวงการจริงๆนะคนนี้ไปที่ไหนใช่แล้วเขาก็เล่าสนุกด้วยทำให้เราเห็นภาพการทำงานเบื้องหลังจริงๆกำลังคิดว่ามีใครอีกจริงๆอย่างล่าสุดที่อาจารย์บวรพงษ์มาออกก็สนุกที่พูดถึงเรื่องของการวิจารณ์ดนตรีอะไรตอนนั้นผมชอบพอสมควรเลยนะเป็นหนึ่งในตอนที่ชอบที่สุดเพราะว่าผมส่วนตัวแบบชอบวิจารณ์ภาพยนตร์พอสมควรพอมาฟังแบบเฮ้ยคนวิจารณ์เพลงก็เออมันดีเหมือนกันเนาะใช่ตามนั้นเลยเป็นแบบวิจารณ์ดนตรีคลาสสิกเลยแล้วก็อาจารย์มีความรู้เยอะมากแล้วก็อาจารย์เคยจัดรายการวิทยุเองมาก่อนก็เลยยิ่งโหเซียนด้านการพูดอะไรอย่างนี้ครับสับแสงของแกจริงๆตอนที่ส่วนตัวมุกเองได้รับฟีดแบ็กดีค่อนข้างดีเลยเกือบน่าจะที่สุดแล้วมั้งคือตอนดนตรีคลาสสิกในประเทศจีนตอนช่วงตรุษจีนใช่ตัวเองก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่ามีคนฟังค่อนข้างเยอะนักดนตรีคลาสสิกกันเองเพราะว่าส่วนใหญ่มุกจะได้คุยในวงการกันเองมากกว่าเขาก็บอกว่าเออพอเห็นหัวข้อแล้วสนใจเพราะว่าคนก็ไม่ได้รู้กันมากในเรื่องนี้แล้วก็มุกก็พยายามไปหาข้อมูลมาเยอะมากมาพูดเล่าในรายการเยอะเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกแล้วก็เพลงอ่ะเพราะไม่เคยฟังเพลงคลาสสิกแบบจีนอะไรอย่างนี้ถ้าพูดว่าเรากับพี่มุกเนี่ยทำงานกันแบบร่วมกันตอนไหนเยอะที่สุดน่าจะเป็นตอนอัดทุกอย่างเสร็จแล้วเรามาคิดอินโทรกันนะอ๋อใช่คิดอินโทรอันนี้
เห็นอินโทรสั้นๆอย่างนั้นนี่ใช้เวลาคิดนานมากเลยนะแต่ละตอนคือเวลาพี่มุกจองห้องไว้เนี่ยผมต้องเผื่อไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่เพื่อจะคิดอินโทรแล้วก็คิดพวกรู้หรือไม่อะไรพวกนี้นะใช่คือรู้หรือไม่จริงๆมุกหาข้อมูลมาก่อนแต่จะยากตรงที่หัวข้อวิธีการพูดว่ารู้หรือไม่ตึ๊ดๆๆๆนะใช่คือตอนผมคิดจะทำรู้หรือไม่เนี่ยมันแบบในใจคือเอ้ยรายการมันดูหลังๆมันจะดูโล่งๆไปหน่อยอ่าใช่อันนี้น่าสนใจใช่น่าจะเลยมีช่วงสั้นๆนิดเดียวอ่ะที่มาขั้นรายการนิดนึงก็เลยเฮ้ยรู้หรือไม่ดีกว่าเว้ยเป็นแฟกต์เป็นแฟกต์อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกใช่ตอนแรกคิดชื่อแบบเฮ้ยชื่อฝรั่งดีป่าววะฟันแฟกต์อะไรอย่างเงี้ยคลาสสิคอลมิวสิกเออพอคิดไปคิดมาเอ้ยยากว่าเอารู้หรือไม่แล้วกันเพราะน่าจะยังไม่มีใครเคยรู้อะไรอย่างเงี้ยตามนั้นเลยแล้วก็แม้แต่ตัวพิธีกรเองก็ต้องก็ไม่รู้เหมือนกันหลายเรื่องต้องแบบเพราะว่าอย่างช่วงแรกๆของรู้หรือไม่อาจจะแบบธรรมดาหน่อยทำไมถึงจูน A เท่ากับ C 40หรือว่าทำไมจูนกับโอโบทำไมน้องตีใส่ชุดดำแต่หลังๆมาเนี่ยก็เริ่มพยายามอยากจะให้มันน่าสนใจขึ้นแม้กระทั่งกับตัวเราเองแม้แต่เรายังต้องแบบ amaze อะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยพยายามหาข้อมูลจริงรู้หรือไม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดรายการตอนนี้แล้วยากกว่าการหาคนมาออกรายการอีกจริงๆมันสั้นมากเลยนะแบบช่วงแค่นาทีนิดนี้เองใช่แต่มันยากจริงๆว่าเราจะพูดเรื่องอะไรที่มันแบบมันเป็นแฟกต์มันเป็นความแบบโหจริงเหรอที่คนฟังเราต้องรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ต้องย่อให้สั้นมากๆด้วยเงี้ยยากมากจำได้ตอนตัดรู้หรือไม่ครั้งแรกๆอ่ะคือไม่ได้ยากตรงพี่มุกเลยนะยากตรงตัวเองอ่ะเฮ้ยจะทำจะซาวให้มันแบบพอดีกับตัวคำพูดยังไงดีจะแบบให้มันจบยังไงดีหรือว่าแบบปล่อยให้มันไปโล่งๆอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยโปรเซสมันคิดเยอะเหมือนกันหลังๆมานี่มีคุณพ่อช่วยหารู้หรือไม่ให้ด้วยเขาว่างเขาก็นั่ง Google หาว่าแบบนี่มีเรื่องนี้นะมีเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาให้น่าสนใจขอบคุณมากค่ะบางทีก็ไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่ามีเรื่องไหนที่อยากรู้ไหมอย่างตอนที่เชิงคูเต้มาออกเกี่ยวกับคอรัสเนี่ยคุณพ่อมาช่วยคิดคำถามด้วยเพราะเขาอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะฝากคำถามมาเป็นต้นเออแปลกดีแต่พูดถึงอินโทรเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ไอ้สั้นๆของเราเนี่ยโอ้ยากมากยากมากนะมันเหมือนกับการที่เราเอาทั้งตอน55นาทีมาย่อให้เหลือแค่เท่าไหร่10วินาทีประมาณนั้นแล้วมันต้องน่าสนใจมากใช่ไม่งั้นเดี๋ยวคนฟังไม่ฟังละถ้าแบบมันไม่น่าสนใจอะเนาะที่ตลกที่สุดคือการใช้คำที่แบบว่าจะชอบแบบรู้จักกับมันจะมีแพทเทิร์นอยู่ใช่แล้วเราก็ใช้ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ต้องพยายามคิดอะไรใหม่ๆใช่ใช้เวลานานมากจริงๆกว่าจะคิดได้แต่ละตอนเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปนั่งคิดค่ะหลังจากอัดเสร็จใช่ตายแล้วอินโทรนี่คือคิดหลังนะไอสิ่งที่อยู่หน้าอัดสุดเนี่ยคิดหลังสุดใช่แล้วแล้วในอนาคตเจ๊เอ้ยไม่ใช่พี่มุก พี่มุก นี่คือติดใช่ไหมติดครับคือปกติเรียกพี่มุกว่าเจมุกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ในอนาคตพี่มุกมีแผนจะทำรายการเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมไหมก็ณตอนนี้เนี่ยที่อยู่ในไอเดียที่เป็นลิสต์ไว้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเนี่ยแหละนักประพันธ์คนต่างๆที่มีชื่อเสียงให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักแนวเพลงของเขารวมไปถึงดนตรีคลาสสิกในประเทศต่างๆที่เดี๋ยวก็จะมีมาออกอีกจากอเมริกาจากฝรั่งเศสก็จะปาปัวนิวกินีเอ้ยไม่ขนาดนั้นโอเคก็จะได้แบบเห็นสีสันที่แตกต่างของแต่ละประเทศว่าดนตรีมันมีความเป็นมาวิวัฒนาการยังไงแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง มีตอนแยกของเครื่องดนตรีที่โหยังเหลืออีกตั้งหลายเครื่องแม้กระทั่งตอนโอโบเองก็ยังไม่ได้ออกใช่ตอนฉาบตอนเอ้ยไม่อันนั้นลึกไปโอเคโอเคแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ฟังอาจจะได้ฟังกันไปแล้วใช่อันนี้ก็น่าสนใจมากว่าเราเพิ่มช่วงที่เป็นตอนของมุกคนเดียวที่เป็นตอนพิเศษต่างๆครับผมหลังจากนี้ก็จะมีอีกตามเทศกาลต่างๆแล้วก็อาจจะมีหัวข้อที่น่าสนใจอย่างเช่นใกล้ๆนี้ที่ว่าจะอัดเนี่ยจะเป็นตอนดนตรีเพลย์ลิสต์สำหรับเพลงอกหักโอ้สุดยอดเพราะว่ามีวาเลนไทน์ไปแล้วใช่ช่วงนั้นพอดีแบบไปรีเสิร์ชมาแล้วได้เพลงอกหักมาเยอะกว่าเพลงความรักอีก อะไรก็เลยเดี๋ยวมีสักตอนนึงเมื่อกี้เห็นพี่มุกพูดว่าเร็วๆนี้จะอัดนิดใจเสียแล้วนึกว่าจะอัดแบบ
เฮ้ยสงกรานต์หรือเปล่าวะไม่น่าใช่อ๋อไม่อันนั้นไม่น่าจะมีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับสงกรานต์อาจจะพูดยากหน่อยแต่อาจจะเป็นอีสเตอร์เป็นไปได้ช่วงสิ้นเดือนเมษาอีสเตอร์ค่ะโอเคแล้วก็ถ้ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจอีกรวมไปถึงการเชิญแขกรับเชิญคนเดิมๆคนเก่าที่เคยมาออกแล้วเนี่ยกลับมาอีกรอบนึงอย่างที่เคยมาแล้วก็จะมีอาจารย์อ๊อฟครับอาจารย์ยศแล้วก็พี่เมฆครับผมซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วกลับมาอีกด้วยก็เป็นแผนในอนาคตที่ก็หวังว่าเราจะได้จัดกันต่อไปเรื่อยๆเนาะได้สิครับแหมถ้าไม่ได้นี่ผมก็วันๆเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวโถตามนั้นค่ะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังเนาะที่สนับสนุนเรากันมาถึงได้มีกันมาจนถึงทุกวันนี้ได้ครับค่ะส่วน SoundCloud ก็เป็นทาง Thai PBS Podcast เหมือนกันครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่จะมีก็คือเป็นเว็บไซต์ใช่เว็บไซต์แล้ว Thai PBS Radioแล้วก็ทาง podcast ของ Google แล้วก็ Apple ก็มีเช่นกันเซิร์ช Thai PBS Radio ได้เลยครับผมค่ะไหนๆก็ครบรอบ1ปีการจัดรายการนี้แล้วต้องถามป๊อบว่ารู้สึกยังไงบ้าง1ปีที่ผ่านมาประทับใจตรงไหนหรือว่าได้อะไรจากการจัดรายการนี้ไปมากน้อยแค่ไหนคือหลักๆเลยก็คือเรื่องการทำงานเนาะคือแบบเราต้องมีความเนี๊ยบมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งแบบมันจะมีเทปที่หลุดแบบคำผิดไปหลุดเพลงผิดไปอะไรเงี้ยมันทำให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องทำงานให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องโดยทั่วไปอยู่แล้วนะแต่จริงๆที่หลักๆเลยที่ได้จากรายการนี้คือความรู้เรื่องดนตรีคลาสสิกแล้วก็ความชอบหาเพลงคลาสสิกมาฟังมันเพิ่มขึ้นคือก็ยังอาจจะเป็นแนวเดิมของผมอย่างเช่นคือจะเป็นนักประพันธ์ญี่ปุ่นเพลงจากภาพยนตร์แต่ว่าก็พยายามเสาะแสวงหามากขึ้นนะแล้วก็พอจะจำได้ว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ใช้เพลงของคนนี้นะก็จะมีความรู้แล้วก็เฮ้ยไปเล่าให้เพื่อนฟังได้ก็เป็นแบบเกร็ดความรู้ใหม่ๆใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้จักคนในวงการดนตรีไทยเยอะขึ้นเยอะเลยใช่แล้วเป็นไงคะเจอนักดนตรีแต่ละคนโอ้ถ่ายรูปตลอดครับคือใครไม่รู้นี่คือแบบพอจบรายการปุ๊บผมจะขอถ่ายรูปทุกคนอะไรใช่คือผมเนี่ยเป็นตอนมัธยมเนี่ยจะเป็นสายแบบฟังเพลงป๊อปอะไรพวกนี้ก็ไปตามกรีดดาราใช่ไหมเจอใครก็ขอถ่ายรูปหมดแต่พอมาฝ้าของดนตรีคลาสสิกแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่าโอ้โหนี่เรามีความรู้น้อยมากๆเลยเนี่ยเราพอมาจัดรายการนี้ก็โอเคตอนนี้ต้องมีความรู้ค่ะรายการนี้ให้ความรู้เยอะมากใช่ครับผมตามนั้นเลยนักดนตรีในชีวิตจริงก็เฮฮาเนาะเฮฮาไม่ค่อยเหมือนที่คิดเท่าไหร่จริงเหรอคือนักดนตรีที่เคยไปร่วมงานด้วยพวกนักดนตรีร็อกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนเรียบร้อยจริงเหรอฮะนักดนตรีร็อกใช่ส่วนใหญ่จะแบบง่ายๆเรียบร้อยแต่ก็จะมีภาพแบบหลังฉากก็จะเป็นอีกอย่างนึงแต่ส่วนใหญ่หน้างานก็จะเป็นอะไรก็ได้ครับพี่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วนักดนตรีคลาสสิกอะคะนักดนตรีคลาสสิกเวลาแสดงนี่ดูแบบเนี๊ยบมากใส่สูทผูกไทยใช่ พอมานอกเวทีอย่างพี่มุกอย่างเงี้ยเฮ้ยคุยเรื่องเพลงเกาหลีกันวะอะไรเงี้ยงงเลยอาจารย์โปอะไรเงี้ยอาจารย์โปนี่งงมากนี่คอนดักเตอร์ใช่ไหมอะไรเป็นคนตลกเป็นคนสนุกสนานตลอดเวลาเลยแล้วเป็นอย่างนี้กันทุกคนนักดนตรีเชื่อแล้วตอนนี้เชื่อแล้วเมื่อก่อนอะมีมายด์เซตว่านักดนตรีคลาสสิกต้องเป็นเนิร์ดแบบเล่นแต่ดนตรีอะไรอย่างเงี้ยซีเรียสเนาะซีเรียสไม่ค่อยคุยกับใครที่ไหนได้ที่ไหนได้ต้องต่อยหอยเข้าใจผิดหมดเลยนี่นักดนตรีคลาสสิกนี่เลิกซ้อมอะใช่ป้ายป้าเผาป้ายดื่มจริงก็ไม่ก็คือนั่งแบบสังสรรค์นี่แหละค่ะส่วนนักดนตรีล็อกเฮ้ยป้ายโรตีกินชาเย็นโรตีไม่มีนักดนตรีคลาสสิกหรอแหมบทเพลงส่งท้ายอีกสักหนึ่งบทเพลงของในวันนี้บทเพลงนี้อาจจะต้องพูดกันยาวหน่อยผมเลือก anniversary ครับของโยชิกิอ๋อโยชิกิคือใครโยชิกิคือหัวหน้าวง X Japan ครับผม X Japan นี่เป็นวงร็อกชื่อดังที่ดังที่สุดแล้วมั้งของญี่ปุ่นนะ uh-huh. แล้วก็น่าจะดังระดับโลกเลยใช่ๆโยชิกิเนี่ยแกเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพด้านดนตรีอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะแกสามารถแต่งร็อกได้แต่งบัลลาดได้แกยังแต่งคลาสสิกได้ด้วย
แกตอนอะไรในอัลบั้มนี้ครับชื่อว่าอัลบั้มโยชิกิคลาสสิกคลาสสิคอลโยชิกิคลาสสิคอลปี2013เป็นช่วงที่วง X เนี่ยพักวงพอดีโยชิกิเลยมาทำอัลบั้มคลาสสิกเดี่ยวของตัวเองโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์ของอัลบั้มนี้คือเซอร์จอร์จมาร์ตินจอร์จมาร์ตินคือใครจอร์จมาร์ตินคือโปรดิวเซอร์ของ The Beatles โปรดิวเซอร์ของ The Who ของเจฟเบ็คครับพวกสายถ้าเป็นสายล็อกสากลนี่จะโอ้ The Beatles เลยเหรอ The Who เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วที่สำคัญคือคุณจอร์จมาร์ตินเนี่ยแกเล่นโอโบด้วย yeah ตามนั้นเลยคือที่เลือกเพลงชื่อ Anniversary มาก็เพราะว่ารายการเราก็เหมือนครบ1 year anniversary พอดีอ่ะเนาะใช่เพลง Anniversary เนี่ยโยชิกิแกแต่งให้เป็นเพลงธีมของงานราชาพิเศษครบรอบ10ปีของจักรพรรดิอากิฮิโตะของญี่ปุ่นก็คือจักรพรรดิองค์ก่อนแล้วก็ใช้เป็นเพลงธีมแกแต่งเพลงเก่งมากครับนอกจาก Anniversary แล้วแกยังมีเพลงที่แบบใช้ในงานใหญ่ๆอย่างการประกาศผลลุ้นโล่ทองคำ Golden Globe แกก็เป็นคนแต่งให้ธีมล่าสุดนะประมาณนั้นก็ขอฝากanniversary ของโยชิกิไว้ด้วยนะครับในเพลงจบนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองของพวกเรานะคะรายการ Gen Z and Classical Music ครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาคุณกระจรและผมจิตรินเมฆเหลืองครับเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับGen Z and Classical Music